ครับผมสวัสดีครับวันนี้พอกันกับสามน้อยท้องเน็ตนะครับกับส่องอีสานเกษตรคนอำเภอเดชจังหวัดอุบลมื้อนี้ครับจะพาไปล่าต่อหัวเสือล่าต่อหัวเสือโดยใส่เยื่อหล่อครับก็คือเป็นเนื้อหมูใส่เนื้อหมูครับย่างหาอันดับแรกย่างหาก่อนครับย่างหาพร้อมกับเอาเยื่อออกไปจังสิครับเพื่อนเขาถือกินนะเขาก็จะเอาไปแล้วก็เขาก็จะนำเข้าไปหาหม่องหั่งนี่คือเบื้องต้นครับตอนนี้เขามาในป่ามากับเสียนต่อครับมาฝึกหัดผมเป็นเด็กฝึกหัดครับเด็กฝึกหัดนี่ครับหลาต่อโอ้ในป่าครับนี่บ่รู้ว่าจะพอหรือบ่พอก็ต้องลองหาเบื้องก่อนครับบางทีเขาเห็นโตมันเขากะเอาให้มันกินเลยก็ได้ครับพี่น้องโอ้นี่เลยครับมาแล้วมาแล้วโอ้โมเมนโอ้ยนี่นะครับอันดับแรกเนาะครับเนาะหาต่อก่อนแยกย้ายกันออกไปครับพี่น้องแยกย้ายกันหานี่ครับพี่น้องการหาก็จะหาได้น้ำเป็นพวกดอกไม้ดอกไม้นะครับดอกไม้ปีกล้วยก็ได้คือกันเพราะพวกนี้มันจะมาหาอาหารครับหาอาหารหลายอย่างนี่ครับเป็นเด็กใหม่ครับศึกษาวิธีการหาต่อไปเรียงครับพี่น้องแต่ตอนนี้ยังไม่ทันพอเลยนี่คือปัญหาครับเพราะว่าคนก็นิยมเริ่มเลี้ยงหลายแล้วเขาก็จะเอาไปไว้ที่ของเขาเนาะหรือว่ากับไม้ไว้ครับสมัยก่อนโอ้ยหลายครับบ่ได้หาบ่ได้เลี้ยงเลยแต่กินก็คือไปหาเป็นต่อปลาเอาหาต่อไปครับพี่น้องต้องมีความอดทนสักหน่อยมาแล้วครับพี่น้องตอนนี้กำลังขาบเหยื่อกำลังกัดครับฟังเสียงดีนะหลังจากนี้เฮาก็จะรอครับก็คือไปสิมาจังได๋มันสิโอ้ไปแล้วครับเดี๋ยวรอมาเอาอีกรอบ2ครับนี่ครับคือวิธีการสังเกตเขามันจะกลับมาเอาหม่องเก่าครับพี่น้องแล้วก็จังติดตามบัดนี้ตัวนี้ก็เป็นอีกอันนึงครับที่เอามาหล่อมี2อันตัวนี้มันกำลังกัดครับจะเห็นได้ว่ากำลังแหนเอาไปให้ลูกเขาคันออกจากห้างจังซี่เขาจะบดตอดคนนะครับแต่ว่าทายุกนั่นๆๆนี่เนี่ยโอ้ยเก็บมันถึกลูกไสหลวงไอ้นี่กำลังสิบดนี่ครับพี่น้องกำลังกัดมันจะใส่แขวแม่นแน่นอนไอ้เนาะใส่แขวกัดบางที่นี่มันได้เงียจับมองได้มันจะขึ้นบินบนก่อนแน่นอนแม่นแน่นอนครับเพื่อหาทิศทางที่บ่ลงเงือเพื่อสิได้มาเอาอีกรอบ2แม่นสิได้มาเอาอีกรอบ2ว่าเงียมีตำแหน่งนี้ตกเก่าสิบ่เอาตลอดบัดจนเงือเบิดนี่นะครับเป็นเทคนิควิธีการเห็นไหมครับต่อหัวเสือครับพี่น้องมีการนำต่อหัวเสือการนำครับเอางานไปหล่อมันติดเดี๋ยวจับเวลาหวานว่าสิอยู่จังหน้าที่เจ็ดหน้าที่ยังสี่กับสิประมาณกิโลกลัวประมาณกิโลกลัวเนี่ยกับอยู่สามสี่หน้าที่อาจจะอยู่ว่าสามนาที2นาทีอยู่วาง50เมตร100เมตรโอ้ยวาง100เมตรอยู่บ่ไกลโอ้เหงื่อออกบ่ได้บินอยู่ว่าค่าเอ็นค่าเอ็นค่าเอ็นของเหงื่อหมูเอ้ยดูได้ครับดูได้บินสิ
จ้าหม่องเบิ่งเงื้ออ๋อไปแล้วครับยินว่นมาจะว่นดาเมี่ยงดายายพอถ้าต่อออกจากห้างสิมันจะบ่ดูหลายเหมือนไปอยู่ห้างของเขาเองนะครับไปอยู่หันมันจะเป็นสัญชาตญาณของของต่อไอ้น้อยอายเนาะมันจะหวงจะหวงแต่ห้างแต่ก็บ่บ่ไหนดอกห้างก็บ่หวงเฮียแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไปถือโต้นถือยังมันก็จะอันนั้นนะมันจะดีแน่อยู่คันเฮาไปบ่ได้ไปซูนโต้นซูนยังก็บ่ดีเอาบ่ให้มองเหงื่อแล้วบ่นั่นสินี่ก็จับเวลาแล้วก็รอครับพี่น้อง1กิโลใส่จักนาทีใช่ไม่1กิโลนี่ใส่เวลาอยู่ว่า7นาทีนะ7นาทีต่อ1กิโลนะครับประมาณนะครับโดยประมาณ 7-8 นาทีแล้วแต่หนทางไปหยังไปง่ายกันสำคัญก็บันขี่รถนะครับถ้าขึ้นทางด่วนก็ไปเร็วแน่เนาะทางหินเน่ากับคู่ค้าแน่กระสาดกระสิสาดรอรออย่างเดียวเลือดสีน้ำเลยครับน้ำน้ำเลยก็ได้อ๋อเข้าเห็นทางมันไปแล้วเนาะหลายแม่ละครับไปครับพี่น้องน้ำบันนี้ไปแล้วครับออกคิดตามโอ้เขาคืองามเลยถือก็มีหยาเลยครับสวยงามแฮะถือน้ำขังสัตว์ขึ้นยากคักเลยนำต่อครับพี่น้องโอ้เมื่อเวลาเนี่ยอยู่4นาทีสี่นาทีนะสิบวกไกลจากหวยห้องกันไหนนะโอ้โหสิบวกเลี้ยงแค่นี้สี่นาทีร้อยเมตรร้อยเมตรจะประเกินแถวนี้มาดีครับต้องเห็นแม่นบ่แต่ตอนเอาเนี่ยเขาต้องเอายังมือแรงแม่นบ่ครับเนี่ยเขาต้องเอายังเขาต้องเอายังมือแรงเพราะว่าอาศัยว่าเมียมันเข่าห้างบัสโตแล้วเขาเอามาเลี้ยงนี่ฮะมันได้บ่สิโตมันก็สิขยายห้างได้ไวนี่นะบาดซุนว่าคั่นเอาไปเอาเลี้ยงใส่ชุดเอาก็จริงแต่ว่านี่สิได้บ่เบิดแม่สิได้บ่เบิดแล้วห้างมันก็สิซ่าอ๋อสร้างห้างมันก็แม่มันก็อยู่หม่องเก่าก็มีครับมันก็เลยสิสร้างซ่าแต่ถ้าได้แม่ว่าบ่สิแม่มันก็สิสร้างห้างได้ไวนี่คือเทคนิคเนาะครับเนาะนี่คือเทคนิคของที่เอามาเลี้ยงแต่ว่านี่ก็บ่ทันเห็นเลยครับมาฮอดห่วยนะครับนี่ดาฮอดจุดที่เฮาสงสัยแล้วนะครับเพราะว่าขันฮอดที่สงสัยเฮาต้องมานั่งเพื่อส่องหาแม่บนฝ่าว่ามันสิบินไปปองใดสิมันมาซื้อเพราะว่ามันซื้อใดก็คือซื้อหันนะห้างมันมันสิบ่ดีจากบริเวณนั้นเนาะมันสิซื้อมันสิตรงเลยเวลาได้เงือว่ามันมาเป็นเรดาร์เนาะครับเนาะแม่นมันได้เงือมันก็สิตรงเรดาร์จับไว้พุ่นน่ะว่าเฮาก็มายืนเบิ่งตำแหน่งเบิ่งแม่มันว่าสิเห็นบินผ่านบ่อ๋อเฮาก็ต้องรอแน่เบิ่งแต่ว่ากล้องบ่สามารถสิจับแม่มันได้หรอกเพราะว่ามันเร็วเนาะตัวน้อยนําตัวน้อยนําแต่ว่าบางหันนี่เห็นบินครับแม่นเห็นบินผ่านบินผ่านแบบๆแต่ว่าเฮาบ่ทันรู้ว่าห้างมันสิอยู่ไสนะเฮาสิสังเกตได้จังได๋ครับบัดจุดสังเกตเฮาก็นั่งแน่เพิ่งฝ่าว่าแม่มันสิบินผ่านซื้อใดเพราะว่ามันไปซื้อใดก็คือต้องซื้อเก่าว่าน่าสิใกล้จุดนั้นมันสิบินผ่านสิข่วมห่วยบ่หรืออาจสิบ่ข่วมก็เป็นได้จังซี่นะพอจับเวลามามันน่าทั้งนั้นมันก็แปลนครับคันมันแปลนบ่น่าสิอยู่บ่มีกงใหม่สิอาศัยมันน่าสิอยู่แถวห่วยคิดว่าเอาว่าอยู่นี่คือบ่เห็นบ่เบิ่งถือจังหวะบ่บ่ทันออกมาแม่เป่าห้างต้องอยู่แถวนี้เพราะว่าแม่เป่าคล้ายๆคือต่อห้างลงจากห้างนะอ๋อครับบ่ไกลแถวนี้ดอกห้างมาค่อยนําเบิ่งนําเบิ่งครับหลังจากนี้เฮาก็จะมาเอาตอนกลางคืนแล้วก็เอาไปไว้อยู่ในพื้นที่เฮามาประเมินว่าห้างมันอยู่ไสจังได๋น้ําเด้อน้ําไผน้ําไผน้ําไผต่ําน้ําไผเกาะน้ําไผเกาะน้ำบ่ยากครับประมาณ1กิโลนี่ประมาณ100เมตรได้เนาะอ๋อได้แม่นบ่นี่ว่าง100กลัวๆอ๋อบ่ถึงสูงบ่เห็นแล้วเห็นแล้วใช่ครับพอแล้วบ่เนี่ยมันดึงลงมาหันนี่
ที่เห็นนะครับเรียกว่าแม่มันถิ่มตัวจากอย่างนี้มันสิขึ้นที่สูงอ๋อแม่เห็นมันก็สิย่อยลงนี่นี่แม่ป้อออกไปว่ามันสิซับกันนี่คือห้างธรรมศาสตร์เด้อนะโอ้คุณครับที่แรกก็แนมบ่เห็นคือกันโอ้เห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้ววิธีเอาไปเลี้ยงก็ต้องเฮาสิเอาจังได๋ครับบัดนี้นะครับกลมๆอ่ะครับแม่นใส่บันไดพาดนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ซื้ออีกอย่างนึงก็เพราะมีทางเดียวเนี่ยนี่ก็ต้องกองต้นไผ่ลงนะอ๋อเฮากองแม่นกองมามัดจองให้มันต่ําที่สุดครับแต่ว่าก็ต้องรับไฟกองทุกอย่างนี่ต้องเฮ็ดในความมืดแม่นๆเด้อซิเปิดไฟได้แต่ว่าได้แค่แวบเดียวนะเปิดเบิ่งต้นสิมัดขึ้นจังซั่นเฮาก็ต้องใส่เสือกมัดตรงหรือใส่เสือกมัดฝากข้างมาประมาณเมตร2เมตรนี่ก็ได้นะอ๋อแล้วก็ย้อนเสือกลงมาแล้วกองมาบานปิดไฟแล้วกองมาจองมันก็กระเสียดพวกยังก็ได้ครับแล้วเฮาจังไปอุดหู้ก็ใส่กันไก่แตงกิ่งซุปโอ้อันไก่แตงกิ่งกิ่งหลอดแล้วก็จังเอาถุงขอบเอาได้ที่เราโยมตํานึงครับถือว่าห่างจังสิเอาง่ายแม่นบ่ครับแม่นนี่ถือว่าเอาง่ายเพราะว่ามันบ่ได้อยู่ในกลางกองสินะครับครับมันอยู่งายอนหม้อแล้วเวลาเฮากองลงมันก็สิบ่มีตัวดาหั่งครับก็คือถือว่าง่ายแต่ว่าคันอยู่กลางก็เอาได้คือเก่าครับแต่ว่ามันอาจสิยากกว่าตัวนี้จังหน่อยเบิ่งดิครับห่างความใหญ่ครับนะครับแม่นอาจบ่ทันใหญ่แห้งก็เฮ็ดใหม่อ๋อเพิ่งเฮ็ดใหม่เนาะแม่นก็สิวางเดือน2เดือนนี่ล่ะแล้ววิธีการเอาเฮาอัดหูมันบ่ครับแม่นคันแรกก็ต้องอัดแต่ว่าทีแน่ๆคือสิก็ต้องกองลงมาให้ต่ําซ้ําคนขึ้นได้คนยืนได้แล้วเพราะว่าให้ทํางานได้แม่นคันกรณีเป็นต้นไม้ใหญ่เฮาอาจสิได้ใช้ขึ้นไว้กงใหม่กันคือกูค่าอ๋อขึ้นอยู่ค่ามันจองหากันจองมาผูกใกล้ๆเฮาที่สุดเพื่อสิปิดอุดหูไว้ก่อนคันแรกครับปกติหูมันสิมีจักหูครับปกตินี่หูคันห่างน้อยซ้ํานี่ก็สิวางหูนึงบ่เกินหูนึงหรอกคันแม่นหูคันห่างใหญ่กว่านี้เออพร้อมสิเอาไปกินไปหยังนี่เออมันสิเปิด2 3หูก็มีอ๋อครับพอแม่มันหลายมันต้องขยายออกหลายนะอ๋อมันต้องออกหากินหลายทางเปิดหู้เดียวบ่ได้มันต้องเปิดหลายหู้เพื่อลูกมันหลายแม่มันหลายเพื่อออกท่านหาเงี้ยขอท่านมันสิเปิดหลายหู้แต่ว่าก็ส่วนหน่อยที่เราส่วนมากก็บ่เกินหู้2หู้นี่ล่ะแล้วปีนี้ได้จักครั้งล่ะครับปีนี้บ่ค่อยได้เลาะก็ได้อยู่ว่าง7 8ครั้งหรือ8ครั้งนี่ล่ะโอ้7 8ครั้งล่ะครับแม่นมีม่วนเลี้ยงไว้บ่ครับพาไปเบิ่งได้บ่ครับม่วนเลี้ยงก็มีอยู่เอามาไว้ต้นต่ําๆก็มีอ๋อเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งตัวนั้นนะครับตัวนี้เห็นแล้วเดี๋ยวรอมาเอาตอนกลางคืนครับแม่นธรรมชาติของมันเลยพอแล้วครับมื้อนี้คุ้มค่าแล้วย่างหาจนเหมือยในป่าของครับหอมตีดอ่อนแดนอยู่ครับผมพี่น้องตัวนี้คือต่อที่เพิ่นเอามาไหวแม่นเฮานํามาเลี้ยงไว้เลยด้วยตัวนี้อ๋อตัวนี้คือ1ใน7หั่งแม่นแล้วที่เหลือก็แยกออกไปแม่นเอาไว้ตั้งหาหวกอีกนึงนะอ๋อเอาไว้มองอื่นนําอยู่นี่เอาไว้แค่หั่งเดียวโอ้เบิ่งดีครับพี่น้องเพราะว่าได้มาหั่งมันแตกก็เลยได้ต้องมาใส่หัวพัดลมไว้เพราะว่าใส่ก็บ่มีค้อนเพราะว่ามันมาแต่เก่ามันบ่มีค้อนครับมาเฮาก็ต้องเอามาแยกออกเอาหัวพัดลมมาห้องเฮ็ดค้อนให้มันนะมันเสื่อมนี่ก็ใหญ่เติบไปละอีกประมาณเดือนกว่าๆอาจสิพอเอากินได้อ๋อการวิธีการเอานี่เฮามีวิธีการเอาจังได๋ครับมีสูตรใส่แม่นบ่แม่นใส่สูตรใส่สุดแล้วก็ขั้วหั่งหรืออยากเอา2เทือก็ปาดเอาจุ้งไว้2ดางรอบสิเกี่ยวเข่าก็จังเอาอีกเข่าแล้วยังเอาอีกเทื่อนึงเฮาบ่ได้ใส่วิธีการเผาเนาะเผาแล้วแม่มันตายมันดับหรืออีกวิธีนึงก็ใส่น้ํายานอกนอกปรับประมาณบ่ถึงกี่วินาทีดอกแม่มันเซาวินปรับฝ้าขั้วหั่งขั้วหั่งออกปรับแล้วเฮาก็ฝ้าปาดออกปาดออกแล้วก็เทแม่นไว้ทั้งลุมหรือว่าสิถุงหอยไว้ก็ได้บานมันก็สิบินขึ้นไปหั่งอีกนะนี่คือแม่บ่ตายแล้วเขาก็จะฟื้นกลับขึ้นมาแม่นเขาก็ฟื้นกลับขึ้นมาสมัยก่อนยังบ่ทันมีวิธีแบบนี้เขาจะเผาเนาะครับเนาะแม่นสมัยก่อนสิเอาไฟเสาอย่างเดียวปกติเขาขายแหละครับตื้อข้างจักบาท 1,500 ถึง 2,000 ได้บ่ครับก็สิว่าง 1,000 กว่าบาทนี่ล่ะบ่น่าสิถึง2ดอกคิดว่าเพราะว่าก็แล้วแต่ความใหญ่นําเนาะครับก็แล้วแต่หั่งเขาจะขายเป็นโลส่วนมากอ๋อ3กิโลแม่น500 600 700แล้วที่ผู้สิขายนะครับเป็นตกตลาดพอขาคนกลางก็คือว่ากิโลละ700บาทจังซี่ออกจากหม่องซุง
เออกะสิต้องขีดละ50 บาทนี่นะต้อนี่เฮากินแถวภาคอีสานนี่คือมีปีเลยเถื่อป่ะครับแม่จะมีเฉพาะช่วงเพราะจากเดือนเมษานี่แล้วมาสิเริ่มเฮ็ดทางช่วงฤดูฝนนะครับใกล้สิฤดูเพราะว่าที่เขามาเฮ็ดก็คือพวกห้างเขาจะมาจากยังครับกาบใหม่กาบใหม่แม่นเป็นกาบใหม่ผู้ใหม่ห้างในแหงๆครับผมนี่แหละคือการเลี้ยงต่อไว้กินแล้วก็ไว้ขายก็สิประมาณนี้เนาะครับเนาะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบรายการซํานี้เนาะครับเนาะกับส่องอีสานเกษตรคนอำเภอเดชจังหวัดอุบลในการเฮ็ดหยังกับพวกที่มันอันตรายก็ต้องมีความรู้แล้วก็ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าตัวนี้ถ้าถูกตอดเขาแล้วกับถือว่านักแม่บอกไอ้แม่นักถือว่านักเขาโรงพยาบาลเลยนะครับตอดได้ไล่เถื่อนบ่คือเพิงคือยังทั่วไปนะว่าขัดเป็นเพิงมันแม่เพิงกับนักคือกันนะครับม่วนนี่ก็นักคือกันเพราะว่ามันหลายรอบให้มีความระมัดระวังนะครับสำหรับอันนี้มื้อนี้ผมก็มาเรียนรู้นะครับมาเรียนรู้มาอันนี้เป็นเด็กใหม่หัดนำต่อครับอยากเอามาเลี้ยงคือกันไปกินนะครับครับผมขอบคุณที่รับชมและก็ติดตามมาตลอดด้วยครับขอบคุณครับรอติดตามคลิปใหม่ๆของสลามหน่อยท้องเน็ตอีกนะครับ